NP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องดาราจากเจอดจรัดใน EP ที่13บถึงสิถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะลิงหยุนเห็นฟาบาสนทนาใกล้ชิดกับนางเอกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก็ชะงักไปนางเอกกลับไปเล่าให้หยุนหวนฟังว่าตัวเองเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด เจอมังกรเขียวแทนที่จะเป็นเจนซือหยุนเบื่นได้เห็นลายเมฆจากรูปวาดก็รู้อยู่แล้วว่าที่ใต้สะพานเหมียนซื้อเป็นที่อยู่ของงูเหลือมยักษ์อยู่เฝ้าประตูค่ายกลนที่จะพาไปพบเจนซือซึ่งฝ่าบาทก็รู้อยู่เต็มอกว่านางโกหกและพระองค์ก็ไม่ได้ต้องการเอาชีวิตนางจริงๆอีกไม่กี่วันจะเป็นวันพระราชสมภพหากนางประจบเอาใจฝ่าบาทก็คงไม่เอาเรื่องเสือเซียนจิงผูง้ว่าการหนิงโจมาหาอี้อู่โยที่หอชมจันทร์ พูดถึงความสัมพันธ์เก่าก่อนที่นายท่านสกุลอี้มีบุญคุณกับตนตอนนี้ตนมีตำแหน่งใหญ่ที่หนิงโจจึงอยากจะขอให้อี้อู่โยย้ายไปที่นั่นเพื่อช่วยกันฟื้นฟูผาวิหกอี้อู่โยปฏิเสธตอนนี้ไม่มีองค์ชายสีอีกต่อไปเสียใจจริงให้เวลาทบทวนแล้วจะกลับมาอีกครั้งเสียใจจริงหน้าชาที่โดนเด็กรุ่นลูกปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใย จึงตำหนิลูกสาวนางว่าเสียหลานเวยซึ่งก็คือแม่นางถังที่แฝงตัวในหอชมจันนั่นเองแม่นางถังเห็นว่าอี้อูอ่โยเป็นถึงองค์ชายมีความหญิงทนงจึงไม่แปลกที่จะปฏิเสธง่ายๆตอนนี้เขารวบรวมผ่าวิหกได้จำนวนมากพอที่จะก่อการกรบฏได้เชื่อว่าหากได้มาเป็นพวกคงจะดีกับสกุลเสียจึงให้พ่อไปทวงสัญญามั่นหมายระหว่างสกุลเสียกับสกุลอี้หาสอตระกูลได้ดองกัน อีอุโยต้องกลายเป็นห้องเต้หุ่นเชิดของพวกนางแน่ๆเทศก,กาลซึ่งโซงมาถึงนอกวังมีการจัดเฉลิมฉลองมากมายแต่ในวังกลับว่างเปล่าไร้าการประดับประดานางเอกเข้าเฝ้าฝ่าบาทด้วยความสงสัยเหตุใดทรงไม่ยินดีกับงานวันเกิดแม้แต่น้อยฝ่าบาทตรัสว่าแต่ก่อนไต้เท้าเจีเจย กลัวคนจะนำวันเดือนปีเกิดของพระองค์ไปใช้เพื่อปองร้ายจึงแกล้งจัดวันเกิดปลอมๆขึ้นมานางเอกเห็นว่าในนๆนรัษดรก็จัดงานเฉลิมฉลองให้แล้วก็ควรจะออกนอกวังไปดูความคลื่นเคลงชมโคมไฟสักหน่อยขณะที่นางเอกกับฝ่าบาทเดินไปตามถนนผู้คนคลาคลา่ำนางเอกโดนชนเกือบล้มฝ่าบาทเข้ามาช่วยประคองและจับมือนางเดินต่อนางเอกเข้าใจว่าฝ่าบาทไม่เคยใช้ชีวิตเฉกเช่นชาวบ้านทั่วไป แต่พระองค์ตรัสว่าจริงๆแล้วบ้านเกิดอยู่ที่แคว้นเว้ยซึ่งสกุลฝานก็มาจากแคว้นเว้ยสกุลฝานคือญาติทางสายเลือดที่เหลืออยู่เหล่าไทไทสกุลฝานเลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่เด็กดังนั้นแม้ว่าพวกสกุลฝานทําอะไรผิดก็ได้แค่ดุด่าว่ากล่าวเท่านั้นระหว่างนั้นมีดอกไม้ไฟนางเอกมองดูอย่างชอบใจ ฝ่าบาทมองหน้านางด้วยความเคลิบเคลิ้มจนเกือบจะจูบนางนางเอกตกใจวิ่งกลับไปทันทีฝ่าบาทได้แต่ตามนางกลับวงังทรงอยากรู้ว่านางคิดยังไงกับเรื่องเมื่อครู่นางเอกไม่ตอบอะไรได้แต่ขอตัวกลับก่อนนางเอกกลับมาทบทวนหลายครั้งที่ฝ่าบาททรงปฏิบัติกับนางด้วยความห่วงใยจึงเริ่มมีความรู้สึกพิเศษขึ้นมา มหาเสนาบดีฝานเสนอให้เต้เท้าจ่วจิ้นเทียนรับตำแหน่งผู้ว่าการเยี่ยโจฝ่าบาไม่ตอบรับ บอกแค่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้มีแต่ใต้เท้าจั่วที่ดูจะเหมาะสมมหาเสนาบดีฝานรีบนัดใต้เท้าจั่วมาบอกหลังงานแต่งลูกชายลูกสาวแล้วให้กลับไปรอรับคำสั่งที่เซี่ยอย่างได้เลยใต้เท้าจั่วตีปีกจัดงานฉลองตำแหน่งใหม่ที่ยังมาไม่ถึงอย่างเออกระเลิกฝานผิงเตือนว่ายังไม่มีราชโอค์การมาถึงไม่ควรแพลงพลายแต่ใต้เท้าจั่วก็หาได้ฟังไม่ นางเอ๋มาเข้าเฝ้าฝาบ,บาทเห็นคุณนางคุยกันเรื่องใต้เท้าจัว่วกำลังจะได้เป็นผู้ว่าการที่ยโจ ที่จริงฝ่าบาทไม่ต้องการให้เต้เท้าจั่วเป็นผู้ว่าการเพราะจะเป็นการเพิ่มอำนาจของมหาเสนาบดีฝานจึงเขียนราชโองการแต่งตั้งจูอิงเป็นผู้ว่าการเย่โจโดยให้ลิ่งหยุนม้าเร็วไปส่งข่าวมหาเสนาบดีฝานกลัวใต้เท้าจั่วจะไม่พอใจจึงขอให้ฝานผิงบอกภรรยาให้นางเขียนจดหมายถึงพ่อมหาเสนาบดีฝานเชื่อว่านางเอกทําให้ฝ่าบาทเปลี่งความคิดจึงจะกำจัดนางแล้วทุนเกลี้ยกล่อมฝ่าบาทอีกที ได้เท้าจั่วโกรธจัดที่โดนจูอิงแย่งตำแหน่งจึงส่งทหารสามหมื่นนายไปซุ่มโจมตีทหารของจูอิงจนหมดเหลือรอดเพียงแค่หนึ่งนายกลับมารายงานจูอิงปรึกษากับองค์หญิงใหญ่จะเปลี่ยนไปเดินทางผ่านบึงลัติการที่ไม่มีทหารของได้เท้าจั่วเฝ้าอยู่องหญิงใหญ่แย้งว่าบึงลัติการปกคลุมด้วยหมอกดำและโคลนมีทั้งสัตว์ประหลาดมีพิษชาวเย,ย่เปิดจะตายก่อนได้ไปถึงเย่โจเป็นแน่ทำไมไม่หาทางจัดการได้เท้าจัว่ว จูอิงแย้งว่ากว่าจะถึงวันที่ลงโทษเต้ท้าจัว่วเกรงว่าพวกเราจะตายกันหมดก่อนไม่เกินพรุ่งนี้เต้เท้าจั่วจะต้องลงมืออีกดังนั้นขอให้องค์หญิงใหญ่ให้คำตอบภายในคืนนี้องค์หญิงใหญ่นำเรื่องนี้ไปแจ้งกับชาวเย่เปยแต่กลับโดนพวกเขาตำหนิว่าต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของนางกับพ่อมามากพอแล้วยังจะส่งไปตายที่บึงลติการอีกองค์หญิงใหญ่คิดว่าจะพาพ่อชูเย่ออกไปหาถูปอ เทพโบราณที่ชำนาญการเดินทางหากหาพบก็จะสามารถเดินผ่านบึงลัติการได้โดยปลอดภัยบรรดาผู้นำตระกูลเผ่าวิหกเรียกร้องให้อีอูโยกลับไปหนิงโจเพื่อแต่งงานกับบุตรสาวสกุลเสียอีอูโยไม่พอใจที่ถูกบงการหากยอมทำตามจะยิ่งได้ใจมินานเสียเซียนจริงก็มาพูดเรื่องแต่งงานอีอูโยว,ว่าเดิมทีต้องแต่งกับพี่ชายแต่พี่ชายตายจากไปก่อน และตอนนี้ตนก็เปลี่ยนชื่อแท่แล้วสู้ส่งบุตรสาวเข้าวังดีกว่าแต่เสียเสียนจริงกลัวลูกสาวจะไม่เป็นที่โปรดปรานอีอูโยบอกสนมเทียนที่เป็นเผาวิหกคือคนที่ตนส่งไปสอดแนฝาบาทแต่พอนางได้เข้าวางังกลับทรยศเผาวิหกซะง,งั้นแม่นางถังโกรธมากที่ถูกอีอูโยปฏิเสธแถมยังจะให้นางเข้าวังไปเป็นสนมเพื่อสืบเรื่องราวต่างๆให้อีกนางรู้ว่าเขาชอบนางเอกจึงคิดจะกำจัดศัตรูหัวใจ แล้วจะได้มาแต่งงานกับตัวเองมโนไปได้เย่ถังแตกนางเอกกำลังศึกษาตราผนึกตามแบบสะพานเหมียนซื้อย้นหวนกล่าวว่าที่นางกำลังว่าดไม่ใช่ตราผนึกแต่เป็นค่ายกลการเวลาที่สามารถควบคุมเวลาได้นางเอกคิดว่าหากย้อนเวลากลับไปได้อาจจะรู้ว่าองค์หญิงลุ่ยอยู่ที่ไหน ยุนหน่วนเตือนว่าพลังเวทารักของนางถูกผนึกนางเอกจะหาวิธีปลดผนึกให้ได้จึงได้มนยุนหวนเตือนอย่างร้อนดนหากทำไม่สำเร็จจะถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจำอันเจ็บปวดในอดีตนางเอกดื้อดึงไม่ยอมฟังฝึกต่อจะสลบไปนางเอกฟื้นมาพบอี้อู่โยอยู่ด้วยก็ตกใจกลัวว่าจะมีคนมาเห็นอี้อู่โยตำหนิหากไม่มานางคงจะตายอยู่ที่นี่แล้ว การปลดผนึกให้ตนเองเป็นเรื่องยากลำบากแต่นางกลับไม่ยอมเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครแล้วอาสาว่าตนเองสามารถช่วยได้นางเอกว่าแม้แต่ปรมาจารย์ยอดฝีมือยังปลดผนึกให้นางไม่ได้นับประสาอะไรกับเขาในโลกนี้มีเพียงพ่อของนางที่ช่วยได้แต่ตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วจึงต้องแก้ไขด้วยตนเองอีอูโยบอกพ่อของนางทิ้งตำราปลดผนึกเอาไว้ให้ก่อนจะสิ้นลม แต่ก็ไม่สามารถทำได้ง่ายๆหากนำมาให้ก็กลัวว่านางจะใจร้อนนำไปฝึกเองจนเป็นอันตรายฝานเจิงรีบแจนมาฟ้องพ่อว่านางเอกลักลอบติดต่อกับคนเผ่าวิหกที่รู้ข่าวนี้ก็เพราะแม่นางถังเป็นคนบอกมารับรองว่าข่าวนี้เชื่อถือได้แน่นอนองหญิงใหญ่กับพวกเดินทางไปหาถูปปอกลางบึงรัติการแต่เดินเท่าไหร่ก็วนกลับมาที่เดิม จึงลองเดินนิทิทิทางตรงข้ามทันใดนั้นต้นไม้ใบหญ้ารอบบึงสั่นไหวแผ่นดินแยกออกจากกันองหญิงใหญ่เกือบตกลงไปในรอยแยกนั้นฉูเย่รีบโดดลงมาช่วยแต่ก็ไม่ทันจูอิงกระโดดมาดึงนางกลับขึ้นไปองหญิงใหญ่ใช้เกลือขอความช่วยเหลือจากถูกป๋อให้เดินผ่านบึงลติการไปได้อย่างปลอดภัยไม่นานแผ่นดินที่แยกออกกลับสมานเข้าหากันเช่นเดิมเคล็ดลับนี้ได้จากนางเอก พวกชูเย่และรู้สึกดีกับนางเอกขึ้นมาโองหญิงใหญ่กับจูอิงกลับไปที่ค่ายแต่ไม่พบใครสักคนรองแม่ทัพมารายงานว่าลู่อูอีลอบติดต่อกับได้เท้าจั่วจับทหารกับชาวเย่ไปกว่าครึ่งไปเสียหย่างมหาเสนาบดีฝ่านได้ข่าวว่านางเอกนัดพบกับอี้อูโยก็จะแจ้งสนมเทียนให้เป็นพยานรับรู้ว่านางลักลอบพบกับเผวิหก อีอูโยมาเตือนนางเอกว่าการปลดผนึกอันตรายมากนางเอกรู้สึกว่ามีคนกำลังมาที่แท้เป็นสนมเทียนจึงให้อีอูโยออกจากห้องไปก่อนสนมเทียนเห็นอีอูโยบินหนีไปก็ไม่ให้ทหารตามได้แต่พาตัวนางเอกไปสอบสวนต่อหน้าพระพักนางเอกไม่ยอมบอกว่าอีอูโยคือใครและไม่มีอะไรจะทูลตอบฝ่าบาทจึงมีคำสั่งจับนางขังคุก จูอิงรู้ดีว่าเต้เท้าจั่วต้องการกำจัดตนจึงจะไปมอบตัวเพื่อแลกกับชาวเย่เปยแล้วค่อยให้รองแม่ทัพไปช่วยแต่พอกลับไปที่ค่ายองหญิงใหญ่ก็ไม่อยู่แล้วจึงรีบไปหาเต้เท้าจัว่วและได้พบนางที่นั่นเต้เท้าจั่วจับทั้งสองขังคุกองหญิงใหญ่เห็นว่าจูอิงยอมตายเพื่อนางกับชาวเย่เปยก็ทราบซึ้งในน้ำใจของเขาเป็นอย่างมาก ฝ่าบาทมีอาการปวดหัวซึ่งเป็นโรคเก่าที่กลับมากำเริบสนมเทียนร,รีบมาดูแลลิ่งหยุนบอกว่านางเอกช่วยทำให้อาการของฝ่าบาทดีขึ้นสนมเทียนจึงปล่อยนางเอกออกจากคุกแล้วอีพีที่14ก็จบลงติดตามดาราจากเจอจารดอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ